ลือดของพี่มันสีเขียวแต่ใจเปรียวของพี่มันสีแดงมันสูบฉีดเต้นแรงรักน้องแก้มแดงเข้าไปเต็มใจถึงพี่เป็นแค่พลทหารแต่ขอยืนยันว่ารักของพี่ใหญ่แต่มันจนที่ใจไม่รู้ทำไงให้เธอหันมองฝึกแต่รบไม่เคยฝึกรักไม่รู้มันหนักมันหนาแค่ไหนไม่รู้รักมันฝึกอย่างไรขอร้องสามวัยมาช่วยฝึกใจให้ทีมาฝึกกับพี่ได้ไหมไม่โทรหาคุณบ้างเลยหรือไงคะไม่มีเลยคุณป้าครับผมขอใหม่อีกทีหนึ่งนะครับไม่ดีขึ้นเลยครับคุณแม่ค่อยๆพูดออกมานะคะคุณแม่นะคะที่ให้ไปแจ้งความตำรวจว่ายังไงมั่งอ๋อคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีคนหายหายยังไม่ครบ24ชั่วโมงตำรวจก็ไม่รับแจ้งความครับมันคงไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกนะคะคุณแม่คุณแม่จะเงียบสิคะคุณขาใจเย็นนะคะจะมาคุณสิ่งแรกที่ช่วยลูกชายด้วยขอให้สามีลูกชายทำมาบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วลูกจ้างจะตะเวนทำบุญเก่าวัดเอาไว้ทั่วสุพรรณเลยจะมาคุณคุณป้าครับทำไมต้องเป็นสุพรรณด้วยครับก็ผู้พันเขาเป็นคนพื้นเพสุพรรณเผื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวๆนี้ท่านว่างๆอยู่ท่านจะได้เป็นธุระช่วยเขามั่งยังไงล่ะอ้าวอามครับโทรศัพท์ครับขอบคุณครับฮัลโหลไออามเหรอไออามนี่ให้มือฟังให้ดีๆนะหมูทองเหรอนี่หายไปไหนมาเออนะมึงไม่ต้องรู้หรอกไอ้เวนเอ้ยการ์ดกูยิ่งจะหมดอยู่ฉันสงสัยอะทำไมจำเพาะเจาะจนต้องเป็นฉันสองคนอ้าวไม่เป็นมึงแล้วจะเป็นใครล่ะท่านผู้พันเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตไว้เฮ้ย
เดี๋ยวเรื่องรู้ถึงคุณนายแล้วตายตายเลยเอางี้มึงเข้าไปที่ห้องทำงานท่านผู้พันนะเอาบัตรประจำตัวท่านเอาหลักฐานในห้องทำงานนะแล้วมึงรีบมาที่นี่เลยเข้าใจไหมจ้าเร็วๆนะเฮ้ยมึงอย่าช้านะกูใจคอไม่ดีไอ้พวกที่มันขังรวมกูมันบ่นกันกูได้ยินแล้วบอกเฮ้ยขาวสวยหมวยอึ๋มเว้ยอวบอวบอวบพอกูเดินมันบอกตูดยักษ์คิ้วตูดยักษ์คิ้วมึงรีบมาเลยได้อามโอเคบ๊ายบายกูท้องว่าไงมั่งอ่ะไม่มีอะไรครับมีอะไรดีๆจะเล่าให้ฟังหมดครับเรียบร้อยครับนี่ผู้พันนายเนี่ยอยู่ในกองร้อยจริงๆครับต้องขอโทษผู้พันด้วยนะครับแต่ดูจากสภาพของผู้พันตอนเนี้ยเราจำเป็นต้องกักตัวผู้พันไว้ก่อนนะครับไม่ต้องอธิบายผมเข้าใจแล้วผมจะกลับได้เมื่อไหร่อ่ะเจอเลยครับคนจำไว้นะถ้าข้าได้ยินเรื่องนี้หลุดออกจากปากใครแม้แต่คนเดียวข้าจะถือว่าได้ยินมาจากปากเองสองคนเข้าใจไหมครับรับไม่พูดครับไม่พูดไม่พอเว้ยห้ามจำไว้ในหัวสมองด้วยเข้าใจไหมครับถ้าเองไม่รักษาคำพูดนะรับรองว่าเองไม่ได้กลับบ้านนอกด้วยอาการครบ32แน่เว้ยปันครับผมว่าสองคนนี่มันไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะไปพูดกับคุณนายว่าอย่างไรข้าเป็นคนทำเลยข้าต้องกล้ารับความจริงอะไรมันจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากไปกว่าความเป็นจริงอีกข้าต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงมันชักปืนออกมาขู่ผมก็บอกเฮ้ยไม่กลัวเว้ยบ้านมึงนี่คือมีแปรใช่ไหมจะมาดักชิงจี้ปล้นซึ่งหน้าแบบนี้ไม่ได้ผมก็นี่เลยนี่มันมีมีดถือมีดอยู่คนผมก็เฮ้ยเฮ้ยผัวเขาให้ผัวเขาให้ตรงนี้แม่เดี๋ยวก่อนลูกครับแล้วคุณลุงบอกว่ามันมากันกี่คนกันแน่เนี่ยก็ประมาณ5คนไม่ทันได้นับคือตอนนั้นมันจวนตัวมากมันจวนตัวมากใช่ไหมพ่อก็นี่เลยล่อมันก่อนเลยก็ได้โมกนี่ใช่ไหมอันนี้ถือปืนใช่ไหมนี่ทีนึงพอไอ้คนขวานี่ก็โอ้โหเตะเข้าตรงนี้หัวสามคนกองอยู่สามคนกองอยู่ตอนนี้หลังโค้งเอานี่เลยเนี่ยมารอบกัดจริงๆเลยถ้าซึ่งหน้านะไม่มีทางลูกผู้ชายคุณเอ้ยจำคุณเอ้ยรอดมาก็ดีแล้วช่างมัจจนากระเป๋าสตางค์เนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะคุณนะนั่นสิคะคุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อไปทำที่อะไรเปียกๆแบบนั้นเนี่ยคะก็พ่อขับรถหลงไปอะลูกพ่อจะวกกลับพอดีนะแต่ทีนี้เพิ่งมันมีเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยขึ้นมามันต้องเป็นนางนกต่อแน่ๆเลยอะเมื่อกี้นี้ไม่เห็นคุณพ่อบอกว่ามีพวกผู้หญิงด้วยนี่คะไม่ใช่ผู้หญิง
ม่ใช่ผู้หญิงคืออย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยนะพอมันวิกออกมันก็ผู้ชายแล้วใช่ไหมปลอมปลอมปลอมตัวปลอมตัวโอ้โหขวัญเอ้ยขวัญมาจะนะคุณนะนี่รู้ไหมฉันน่ะร้องไห้น้ำตาจะเป็นสายเลือดทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณเป็นห่วงคุณลุงครับแล้วนี้คุณลุงไปแจ้งความอะไรยังครับเนี่ยคือพอฟื้นจากสลบขึ้นมาก็เนี่ยรีบขับรถกลับมาบ้านนี่เลยอ่ะว่าดีนะครับที่คุณไม่เอารถไปด้วยนะใช่ค่ะแต่หนูว่านะคุณพ่อไปแจ้งความเถอะค่ะถือว่าจับพวกมันมาลงโทษได้ไงคะใช่ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่บอกว่าเมื่ออย่าดีกว่าลูกเพราะว่าให้มันแล้วไปแล้วดีกว่านะไม่เอานะครับคุณโทรศัพท์แจ้งความดีกว่าเออนั่นน่ะสิครับแจ้งความไว้ดีกว่าเดี๋ยวเกิดไม่แจ้งความเงี้ยไอ้พวกนั้นมันยิ่งได้ใจใหญ่เลยผมว่าแจ้งเลยเอ้ยแม่ว่าน่าคุณนะเรื่องมากเปล่าๆนะเดี๋ยวพอแจ้งความไปมันก็เป็นข่าวคราวใหญ่โตอีกใช่มั้ยมันก็เสียชื่อเสียเสียงแล้วเปล่าๆแล้วทีหลังอ่ะรู้ว่ามันเปลี่ยวเนี่ยก็อย่าขับรถเข้าไปอีกรู้ไหมคุณพ่อไปหมู่ทองแล้วหมู่ทองนี่ไม่มีบทบาทอะไรเลยเหรอคะคุณพ่อโอ้ยเป็นลมล้มสลบขี้แตกขี้แตนตั้งแต่ต้นแล้วมันชักปืนมาขู่ผมบอกเฮ้ยนี่ไม่กลัวหรอกเว้ยบ้านเมืองมีคือมีแปรไม่ใช่มาปล้นกันขนาดอย่างนี้อุ้ยมันขยับปืนพอมันขยับปืนแล้วก็ใช้ตาซ้ายเนี่ยเล็งปืนมันตาขวาเนี่ยเล็งก้านคอมันนี่กลับหลังไอ้แค่ฟาดหางทั่วเขานี่เดี้ยงแล้วจะบอกให้รู้สึกว่าประมาณสัก5คนได้มั้งแต่ตอนนั้นเอ้ยผมก็ไม่ทันนับเว้ยมันชุลมุนวุ่นวายมันเข้ามามันเข้ามานี่ตีเข่าแบบไม่โน้มคอนะปากเข้าหน้าอกอย่างนี้มันเซปะๆๆๆๆๆๆนะพอมันเซไปพอมันเซไปมันถลันเข้ามาไอ้คนข้างหลังน่ะไม่รู้ใครมันเอาไม้ตีปากเขาปุ๊บๆๆเอ้ยหันไปไอ้ลูกมาหามึงทำแบบนี้ได้ไงไปโทษถ้ามันไม่รอบกัดน่ะไม่ได้กินพ่อหรอกเว้ยจะบอกให้ไอ้หมูแล้วผู้พันผวนอ่ะโอ้ยเรื่องผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวหรอกเด็กไม่เกี่ยวนี่นี่พอมันตั้งท่ามันกาดมวยเว้ยมันโดดถลันเข้ามานี่นี่เห็นไหมนี่ศอกสั้นป้องจนที่ใจไม่รู้ทำไงให้เธอหันมองฝึกแต่รบไม่เคยฝึกหัดไม่รู้มันแบบหนาแค่ไหนไม่รู้รักฝึกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเลยค่ะลูกขาเหงื่อเต็มเลยเหนื่อยไม่ไหวเลยนี่แม่ว่าจะให้พ่อเนี่ยเขาหาทหารรับใช้มาติดบ้านไว้สักคนนึงเดี๋ยวบูริงเขาคงดีขึ้นมั้งคะคุณแม่อุ้ยไม่ไหวแล้วค่ะลูกรอไม่ไหวแม่เหนื่อยก็หนูบอกคุณแม่แล้วนะคะว่าอย่าทำอังกฤษคะถ้าคุณแม่เหนื่อยแล้วก็เลิกทำซะดีกว่าดีไหมเอ้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงคะลูกของกำลังขายดีๆอยู่นะคะแล้วนี่ที่สำคัญนะคุณแม่ยังไม่ได้ค่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคืนเลยนะจะเลิกได้ยังไงลูกนะคะงั้นอีก 2-3 วันแผลของบูริงก็คงดีขึ้นมั้งคะใช่แต่ว่าถึงยังไงมันก็ต้องโดนปลดประจำการอยู่ดีนั่นแหละไอ้พวกนี้นะมันก็ไม่สมัครต่อหรอกลูกนี่แม่กะว่าพอทหารผัดหน้าเนี่ยมันกลับมาจากบ้านเมื่อไหร่จะให้คุณพ่อเนี่ยหาคนมาช่วยแม่สักคนไหนร้อนลูกมาหนูช่วยอะไรดีคะไม่เป็นไรแล้วค่ะคะไอ้เจ้าคนนั้นมันทำอะไรที่นี่เหรอมีธุระอะไรเออผมจะมาขอซื้อขนมนะครับซื้อที่ร้านก็ได้ทำไมต้องมาซื้อถึงที่นี่อ้าวหนูคะพูดอย่างนี้ได้ยังไงคนเขาอุตส่าห์เอาเงินมาให้ถึงที่นะคะค่ะหรือว่าผมเนี่ยชอบทานขนมเนี่ยทำใหม่ๆครับก็เลยอยากจะให้คุณนายเนี่ยช่วยแบ่งขายให้สัก300ก็แล้วกันครับเผื่อว่าผมเนี่ยจะซื้อได้ฝากที่บ้านด้วยเอาได้เลยดีนี่ขนมพวกนี้เก็บไว้ได้นานนะมันไม่เสียด้วยนะจะเอาอะไรบ้างล่ะก็เอาไอ้นี้นี่นะแล้วก็ไอ้นี้นี่เหรอ
ไอ้นี้นี่ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยครับอันนี้นะจ๊ะได้เลยจ้ะขนมคุณนายนี่อร่อยดีนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้สูตรทำบ้างก็ดีเพื่อว่าตอนปลดเนี่ยจะได้ไปทำขายบ้างเอ้าก็เอาสินี่มาช่วยฉันนวดแป้งสิจ๊ะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วฉันจะบอกสูตรให้มันจะดีแล้วครับคุณนายเอก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่พวกเราเองก็คงไม่ได้มาทำขายแข่งกับฉันนี่นะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอช่วยคุณนายนวดแป้งก็แล้วกันนะครับเอาดีเลยขออนุญาตครับดีเลยกำลังเหนื่อยอยู่ทีเดียวเชียวร้อนมากเลยเนี่ยคุณนายครับน้ำครับคุณแม่คะอย่างนี้ถ้าคุณแม่มีคนช่วยแล้วหนูก็ไปทำอย่างอื่นนะคะอ๋ออาจารย์ไม่เป็นไรลูกขอบใจมากจ้ะของน้ำอ่ะน้ำขอบใจมากนั่นนี่รีบๆนวดแป้งเข้าไปสิยังมีตั้งหลายเตาน่ะครับทำเลยใจเย็นเว้ยใจเย็นเว้ยโอ้โหอะไรวะถุงมือก็มีบ้างๆไปบ้างไปโอ้โหเว้ยนี่เป็นปลาสวายเขาดินหรือไงยังไม่เคยแหมนี่ไอ้พันและเองเนี่ยคิดยังไงวะไปเหมาขนมมาเป็นกระสอบขนาดเนี้ยก็เหมาคุณนายเข้ามานะสิไม่งั้นจะหาเรื่องนั่งอยู่บ้านเขาได้ยังไงแล้วได้เรื่องไหมได้เรื่องสิวะไปนั่งเขาช่วยปั้นทำกะหรี่ปั๊บกันมือตั้งหงิกอยู่แล้วนี่ไม่ดีเหรอได้อยู่ใกล้ผู้กองไงอยู่ใกล้ผู้กองผู้กองเขาเพ่นตั้งแต่เห็นแม่ข้าแวบแรกแล้วท่าทางจะเข้าแน่ไม่ค่อยติดว่ะนี่เองก็อย่าคิดมากเลยว่าไอ้ของแบบเนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนแล้วนี่หมูทองเป็นไงบ้างวะไม่อยากพูดถึงเว้ยรายนี้อาการหนักกว่าเองเยอะข้าก็ได้แต่ปลอบใจไปเรื่อยดูท่าทางแม่ประกายเขาลุ่มหลงเองออกมากเลยนะเว้ยนี่น้องออนอ่ะเชื่อเกิดยังโอ้ยไม่ค่อยมีเวลาเลยเว้ยช่วงนี้ยิ่งดวงเรื่องผู้หญิงไม่ค่อยดีอยู่ด้วยไม่อยากขยับตัวแม่ซวยโอ้ยนี่เว้ยไม่มีน้ำใจเลยนะไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจเลยพี่ข้ายังช่วยเองเหยงเลิกบ่นนะแม่เดี๋ยวคราวหน้ามาจัดการให้แล้วกันคราวหน้ามาจัดการให้เนี่ยอย่ามารับปากพ่อยๆนะเว้ยไปอาบน้ำก่อนนี่คุณฉันบอกคุณหรือยังนะว่ามา 2-3 วันก่อนเนี่ยนะมีคนโทรศัพท์มาถามหาคนชื่อหงชื่อหอยอะไรก็ไม่รู้ดูสิคะอย่ามูมาหอยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหอยไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกไปแล้วว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่อหอยนี่มาบอกไปอย่างนี้นะไม่เชื่อโวยวายอาละวาดลั่นเลยเหมือนบ้านนอกที่ไหนก็ไม่รู้เสียมารยาทจริงๆเลยแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรแล้วแน่ใจแบบว่าไม่รู้จักคนชื่อหงชื่อหอยอย่างเงี้ยน่าใจนี่ถ้าที่หลังนะถ้าโทรมาอีกนะบอกมาได้เลยว่าไม่มีคนชื่อนี้ตำเพิ่มไปได้เลยไม่มีคนชื่อนี้ไอ้แหมฝันอ่อนซะจริงเชียวเสียงโทรศัพท์เจ้าค่ะเอ้าไปรับสิคะอยู่ใกล้ๆนะ
เดี๋ยวหนูไปรับพี่เองก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะหนูทานข้าวไปเถอะคุณพ่อไปรับสิคะคุณพ่ออยู่ใกล้กว่าแล้วโทรมาก็จะพูดกับเราอะไอ้ห้อยเนี่ยนะมันเป็นหนี้ค่ายูโคเอาเลยละเฮ้ยเดี๋ยวหนี้อะไรเขาไม่เห็นเคยรู้เรื่องอะไรเลยอะอ้าวก็มันยืมเงินค่าไปแต่งเมียน่ะฮะนี่บอกตรงๆเลยนะคนอย่างไอ้ห้อยอะนะถ้าไม่มีค่ามันไม่มีวันได้แต่งเมียหรอกอ้าวเดี๋ยวๆแล้วได้ติดต่อกันมั่งหรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันมันหายหน้าไปไหนก็ไม่รู้ว่ามันอายหรือว่ามันนี่นะจริงๆทั้งต้นทั้งดอกนะโอ้โหนี่ข้าไม่ยากคิดละแล้วอีนางเมียมันนะรู้เรื่องหรือเปล่าคนอย่างไอ้ห้อยน่ะมันหน้าใหญ่จะตายมันจะไปบอกใครว่ากู้เงินเขามาแต่งเมียน่ะแม่มันหน้าโมโหนักไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็จะฝากลูกฝากหลานมั้งอะดูสิยายว่าหนีไปซะแล้วเอาเถอะนะเอานะข้าเชื่อนะแล้วก็มั่นใจยังเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเลยนะถ้าหากว่ามันไม่ตายซะเนี่ยต้องได้เจอมันจัดการเลยคนยังไงเสียคนยังไอ้ห้อยมันจะไม่ไปไหนเลยหรอกเลือดของพี่มันสีเขียวแต่ใจมันเขียวของพี่มันสีแดงล้านถ้อยคำรักแม้ฉันคำบอกก็อาจเป็นเพียงแค่ลมเท่านั้นถึงบอกกับเธอเท่าไรเธอคงไม่เชื่อกันและคงไม่จดไม่จำทุกถ้อยคำรักที่ฉันคำบอกฉันบอกกับเธอพร้อมการกระทำเธอก็รับรู้และเห็นในสิ่งที่ฉันทำแต่ดูเธอยังเฉยชาตามหมดแล้วนะเว้ยปู่มันไม่ใช่อย่างนั้นฟังฉันก่อนสิฟังแกก่อนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยังไงวะอ๋อไอ้พันนี่มึงคนบ้านเดียวกันนี่ไอ้กลัวมันแสนที่จะเจ็บใจตัวเองไม่น่าฝากไปย่างไว้กับแมวเลยมึงไม่ต้องอ้าปากเลยมึงไอ้คนลิ้นสองแฉกเดี๋ยวเหน่อเดี๋ยวไม่เหน่อนี่หมูอย่าไปด่าอามาเลยฉันเป็นคนสั่งให้มันสมอ้างว่าเป็นแฟนเองแหละอ๋อนี่แสดงมึงก็สมรู้ร่วมคิดกันนี่ไอ้พันใช่ไหมก็ใช่อ่ะสิหมูลองคิดดูนะถ้าไม่สมอ้างนะแม่ฉันเนี่ยแม่ฉันจะทำยังไงฮะขืนบอกว่าแม่ประกายชอบฉันอย่างเงี้ยแม่ฉันได้แผ่นกระบาลให้สิไอ้อ่ำมันเสียสละเพื่อหมู่นะเสียสละยังไงเฮ้ยนี่ถ้าไอ้อ่ำไม่สมอ้างนะหมู่ลองคิดดูนะว่าแม่ประกายเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะหมู่ลองคิดดูสิไอ้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับหมู่ต่อไปเนี่ยนะฮะหมู่จะไม่มีโอกาสได้เด็ดดอมโดมอีกเลยนี่เอ็งไม่ได้หลอกข้างจริงนะโอ้ยนี่ใครจะไปหลอกเรานี่หมู่ใจเย็นก่อนนะใจเย็นๆก่อนแล้วช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ให้แม่ประกายเนี่ยเขามาญาติดีกับหมู่ช่วยกันคิดก่อนคนหรือแมววะเนี่ยโอ้โหเลือดไหลเลยเหรอเบาๆบอกให้รู้ว่าไอ้พันมันตั้งใจจะพาเธอมาหาพ่อแม่มันเข้าใจไหมแล้วหมูทองตามมาได้ยังไงอะคะเหงามั้งใครจะไปรู้เล่าโอ้โหมันเล่นแรงขนาดนี้ล่ะนี่ฉันจะบอกให้นะท่านไก่พันน่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าตอแหลดูนี่ขนยังลุกอยู่เลยจริงเหร
ที่แฟนผู้ใหญ่ฉันมาเจอพ่อกับแม่เขาจริงๆอ่ะก็จริงอ่ะดิเพราะฉะนั้นนะจำเอาไว้เลยทำตัวดีๆให้พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีจริงนะนี่อย่าโกหกกันนะนี่ถามหน่อยมีใครอยากจะโกหกให้หน้าลายบ้างเนี่ยถามหน่อยโกหกแล้วมันได้อะไรก็ได้งั้นฉันไปทำตัวดีๆให้แม่ที่ฉันเห็นดีกว่าเนาะนั้นน่ะโอ้โหนี่จะบอกให้นะอีกสักพักไอ้ทันมันก็บอกว่าเราสองคนน่ะไม่ได้มีอะไรกันหัวเราะอะไรจริงนะไปก่อนอีนี่บ้าหรือดีวะเนี่ยปวดตะบักเป็นบ้าหวังว่าคงไม่มีใครโผล่มาให้กุ้นไหวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวบ้านมันจะแตกกันพอดีครับก็ท่านชวนฉันมาเพื่อการนี้ไม่ใช่เหรอจ๊ะเออแต่ว่ามู่ทองเนี่ยเข้าก็มาด้วยนะครับนี่คือแล้วคุณประกายก็รู้ว่ามู่ทองเนี่ยเข้าอ่ะคิดยังไงกับคุณประกายนี่ฉันจะไม่สนใจหรอกนะผู้ชายพันนั้นน่ะหรืออย่างหนึ่งคนอย่างหมูทองเนี่ยนะผู้หญิงที่ไหนจะไปเอาแม่คุณประกายนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับคือว่าหมูทองเนี่ยเข้าอ่ะเป็นที่ต้องการของตลาดจะตายไปมีแต่เศร้าๆเนี่ยอยากจะได้มูทองทั้งนั้นแหละครับพูดไปเรื่อยมีหลักฐานมีพยานที่ไหนบ้างไหมล่ะหลักฐานหลักฐานก็นี่อ๋อนี่ครับหลักฐานลองโทรเบอร์ไหนก็ได้ครับรับรองนะครับว่าน้อยคนครับที่จะไม่เคยมีอะไรกับหมู่ทองถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะมีสามีหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามลองดูก็ได้แต่ถ้าไม่จริงนะผ่านห้างนี้ไปไหนนะเออลองดูก็ได้ครับแล้วถ้าคนที่รับสายเนี่ยไม่เคยมีอะไรกับหมูทองเราต้องมีอะไรกันนะฮัลโหลขอโทษนะครับคือว่าคุณเนี่ยเคยมีอะไรกับหมู่ทองเขาหรือเปล่าครับอะไรนะคะเออคือขอโทษนะครับคือว่าสงสัยว่าผมเนี่ยจะรบกวนเวลาที่คุณอาจจะอยู่กับสามีของคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย
เคยนอนกับหมู่ท้องเนี่ยก็ให้คุณต้อเป็นรหัสก็ได้ครับว่าส่งใส่คงจะโทษผิดโอเคไหมครับสงสัยต่อผิดแล้วล่ะค่ะก็แม่ก็ใครจะไปรู้ล่ะครับคนยังมู่ทองเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้หญิงมากมายแต่เขาเนี่ยกลับมาหลงรักคุณคุณก็น่าจะลองพิจารณาดูบ้างนะครับคุณประกายนี่แม่ประกายถ้าเกิดว่าแม่ประกายไม่เชื่อแล้วก็แม่ประกายจะจิ้มหรือว่าจะชี้คนไหนก็ได้ในตลาดเนี่ยรับรองผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องชอบมู่ทองหมดนี่ขนาดไม่ใช่จังหวัดของมู่ทองกันนะนี่แกแค่ผ่านมาเฉยๆนะเนี่ยนี่หน้าตาก็อย่างนั้นหุ่นก็อย่างนั้นเนี่ยนะฮะแม่เดี๋ยวจะหาว่าฉันนะเตรียมชี้มาเลยก็ได้แม่กายคนไหนก็ได้พี่พันนี่ไงกลุ่มเนี้ยน้องสาวคือน้องเคยมีอะไรกับมู่ทองหรือเปล่าฮะหน้าตาก็ดีไม่น่าจะมาถามแบบนี้เลยพี่เข้าใจว่าน้องเนี่ยอาจจะอายนะเพราะว่าอยู่กับเพื่อนๆหลายคนแต่ว่าเนี่ยน้องเนี่ยเคยมีอะไรกับมู่ทองหรือเปล่าคือว่าแบบเสียตัวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าน้องเคยเสียตัวกับมู่ทองแล้วก็น้องแสดงออกเป็นท่าทางก็ได้นะก็คือตบหน้าพี่แรงแล้วก็ด่าว่าไอ้บ้าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเคยเป็นเมียมู่ทองจริงไอ้บ้าโหนี่หน้าตาก็ดีนะหุ่นก็ขนาดนั้นสาวด้วยนี่ถึงขนาดยอมเป็นเมียพี่หมู่เลยเหรอก็มู่ทองเนี่ยแกก็คงจะมีอะไรดีอยู่บ้างนะแม่ปากกายแม่ปากกายไม่อยากจะลองเข้าไปค้นหาดูบ้างเหรอจะเชื่อเลยนะเนี่ยนี่พี่เดี๋ยวฉันขอรออีกสัก7คนได้ไหมเอาให้มันชัวร์ไปเลยนะเนี่ยถามจริงฮะนางไปโดนอะไรมาไหว้พันฮะลมมันพัดโดนประตูเอาหน้ายื่นเข้าไปแล้วประตูก็หนีบโดนหน้าอย่างเงี้ยมึงคนหรือจิ้งจกไวพันเอาไว้นะไม่ต้องถามแล้วกันอยากจะฟังแผนหรือเปล่าอะถ้าพูดแผนนะแผนเยี่ยมมากงั้นดำเนินการเลยนี่ไอ้อ้ําทําไมเล่นไม่ได้มึงอ่ะเล่นก่อนเค้าว่าตบเอาละตั้งใจฟังให้ดีเราเนี่ยต้องทําให้แม่ปากกายเนี่ยเค้าเห็นความเป็นแมนของหมู่ทองก่อนเห็นความเป็นเซ็กซ์ซิมโบลของหมู่ทองทําให้หมู่ทองเนี่ยมีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมาสนใจให้แม่ปากกายเค้าเห็นก่อนอู้ยเป็นเค้าว่ามันจะยากว่ะไม่ยากหมู่ผมอ่ะปูไว้แล้วผมเนี่ยไปเตรียมกับสาวๆ 2-3 คนไว้แล้วให้มาตบตีกันเพื่อแย่งหมู่ทองพอแม่ประกายมาเห็นเข้าเนี่ยก็ต้องนึกเสียใจหมู่ทองโอ้โหนี่ไอ้พันแล้วเขาจะเชื่อเหรอวะดูหมากัดกันยังเชื่อกว่าอีกว่าแย่งกระดูกอ่ะไอ้อ่ํามึงเปรียบให้ดีหน่อยได้มั้ยเปรียบเป็นนกหงส์หยกกําลังแย่งเมล็ดทานตะวันคลาสสิกหน่อยโอ้โหจะอ้วกหมู่เอาแน่ยังไงเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปอยู่แล้วเองเนี่ยนะฟังข้าอย่างเดียวพอนะเว้ยอ่ะแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างวะหมูนี่นะก็แกล้งทำเป็นว่าจะไปกับผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยคิดดูนะพอแม่ประกายเนี่ยมีหมูไปสนใจอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเกิดจู่ๆขึ้นมาไม่สนใจที่ค้านนะก็ต้องถึงเสียดายขึ้นมาอยู่ดีมันจะได้ผลหรือวะนี่หมูเอาเถอะนะหน้าตาอย่างหมูเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะใช่เอาแน่หมู
ค่อยๆยับนะเก็บคะแนนไปให้เรื่อยเดี๋ยวสักวันเนี่ยเข้าใจอ่อนนี่นะสีเขียวและใจเพียวเพียวของพี่มันสีแดงมันสูบฉีดเต้นแรงรักน้องแก้มแดงเข้าไปเต็มใจถึงพี่เป็นแค่พลทหารแต่ขอยืนยันว่ารักของพี่ยิ่งใหญ่แต่มันจนที่ใจไม่รู้ทำไงเธอหันมองฝึกแต่รบไม่เคยฝึกรักไม่รู้ฝึกกับพี่ได้ไหมฝึกให้หัวใจเรามันเต้นพร้อมกันให้เราก้าวไปพร้อมกันไปสู่วันที่พี่ได้ฝันเอาไว้ฝึกกับพี่ได้ไหมฝึกให้หัวใจของเรามันรักกันเอาเกียรติที่รับประกันขอยืนยันที่ไม่มีวันเปลี่ยนใจเอาเกียรติที่รับประกันขอยืนยันเป็นจำเป็นจำนี่เป็นรอยนิ้วมือใครมันตกมาหรือวะเนี่ยฮะโอ้โหนี่รอดมาได้ก็ดีแล้วย่าจะบ่นทำไมเนี่ยก็เองนี่นะทำอะไรเนี่ยไม่คิดหน้าคิดหลังซะก่อนน่ะอ้าวก็มันคิดไม่ทันแล้วอ่ะเออแล้วก็ไอ้หัวหมูอะไรนั่นน่ะมันเอออวยไปกับเองด้วยเลยจ้ะย่าดีนะมันก็สนุกดีอ่ะก็เออลูกเอ้ยฟกช้ำดำเขียวไปหมดทั้งตัวเอาไอ้ผ่านมาโคกอยู่เนี่ยโถหมาก็ไม่บอกแม่จะได้ฝากเป็นโตนี่อุตส่าห์แกงกะหรี่ไก่มาให้แม่กันเนี่ยเกียร์ก็ไม่ต้องมาก็ได้นี่เอ้าโอ้ยนี่ปากยังอย่างเงี้ยนะน่าจะกลับไปนอนที่บ้านมากกว่านะไปนอนเที่ยงกับฉันดีกว่าจ้าก็ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่แหละข้าสบายของข้าที่นี่แหละมันนะแม่ก็คนนึงนะกลับไปอยู่บ้านเรานะแม่มันสบายดีนะแม่นะนะนะแม่นะนะนะไม่เอาข้าไปอยู่ข้าชอบของข้าที่นี่ไม่ต้องมาเศร้าซีข้าหรอกแม่ก็คนนึงแม่ฉันก็อยากให้แม่อยู่แม่ข้าไม่หายไปไหนเอ้าหม้อตัดข้าแม่นะหม้อตัดข้าแม่ไอ้บ้าอะไรนะแม่เอ้า
ม่แม่ก็ฝากไปแล้วแล้วก็ไม่บอกประตูแล้วก็หมอตัดขาแม่ไปเสร็จแล้วนั่นน่ะตายตายตายแม่บอกนี่แม่ตกใจหายหมดสิแม่เออเอออ้อนกันเข้าไปอ้อนกันเข้าไปแม่ฉันนะทุกรักจริงๆไปเล่นแล้วปล่อยมันน่าซื้อดีกลับไปบ้านเหมือนกันนะคุณนี่หยุดทำท่ายุกยิกยุกยิกเหมือนแอบใครสักทีได้ไหมเนี่ยให้รำคาญจังเลยตั้งแต่ที่วัดละเออทำไมเหมือนหลบใครอยู่อ่ะโตคุณผมว่าเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะน่าจะกลับโรงแรมแล้วก็พักผ่อนสักทีเนาะกลับอะไรกันเร็วมีที่เที่ยวกันเยอะตั้งแยะเอาลูกลูกขาคะมองหาใครอยู่เหรอคะอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะคุณแม่เออดีนะพ่อลูกคู่นี้ต่างกันดีไอตัวพ่อเนี่ยก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะเจอใครอย่างนั้นน่ะสวยตัวลูกนี่ก็ชะเง้อนั่นน่ะชะเง้อเหมือนกับรอใครอยู่หรือจะหาใครอยู่แหมไม่มีใครหรอกค่ะคุณแม่หนูจะรู้จักใครที่ไหนนะคะที่สุพรรณเนี่ยนั่นเนาะใช่พ่อก็เหมือนกันไม่รู้จักหาไปกลับโรงแรมก็ได้งั้นพรุ่งนี้ค่อยตะเวนแก้บนกันก็แล้วกันนะไปไปลูกมาไปนะแม่งนี่ไอ้อ้ำนี่มันเลือดหลายจริงๆเลยดูสิเด้อได้แฟนช่วยหรือล่ะเฮ้ยพ่อเอ็งดีแล้วนะแยกห้องกันนอนโอ้ยแม่ไม่น่าเป็นไปได้หรอกนี่รู้จักรักมวลสงวนตัวอย่างเงี้ยดีเลยนะนังโน่ค่ะดีก็ดีมั้งค่ะก็คงไม่ได้ตกไม่ได้แต่งแค่ตกกันได้เจอพอเองนี่ตายแล้วเหมือนเอาเฮ้ยนั่งดูนั่นมาเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยมานี่มานี่เลยมานี่เลยมามามานั่งนั่งแล้วกันเออเออสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอ้ยหนูเอ๊ะกำลังกินข้าวอยู่พอดีเลยมาดิกินของกันเลยข้าวเยอะแยะเดี๋ยวเออไปหยิบจานหนึ่งมั้งเออคืนนี้พลังไทยมาได้ยังไงก็มาเยี่ยมจัดก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวด้วยอ๋อมาเที่ยวกันก็ดีแล้วเนี่ยดีดีต้องกินข้าวด้วยกันได้เลยรู้จักหรือยังเนี่ยนี่โน้ตภาษาเนี่ยแฟนไอ้อ้ํามันไม่ใช่จ้ะเอ้ยจ๋าไอ้หนูมันไงสายงะตามมาถึงที่ชวนนะเอ้าโอ้ยทักทายกันเลยนี่รู้จักกันแล้วล่ะโน่ฮะเออนี่ไอ้ลูกม้าไม่เห็นบอกแม่เลยอ๋อคือตอนนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันน่าจะยาวแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันไงๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็กินข้าวด้วยกันดีกว่าเพราะว่าคนกันเองทั้งนั้นน่ะใช่ไหมอ่ะพอจินจินแม่นี่นี่เดี๋ยวครับไปห้ามกินเออเออไปเลยมาเลยมาจินจินกันมานั่งคิดว่ามันทำแม่งทำแม่งอ
หมดเสียคะแนนหมดเลยทำไมว่าเองไปบอกว่าข้าเป็นแฟนแม่ประกายต่อหน้าอรไทยทำไมไอ้อามเอาไว้แน่อรไทยเขารู้แน่ว่าอะไรไม่อะไรอ่ะรู้อะไรล่ะนี่ถ้าเกิดเขามองว่าข้าเป็นคนหลายใจเนี่ยแล้วจะทำยังไงโอ้ยอ้ำเอ้ยซวยซวยซวยนั่นเลยสิอยู่ๆผมได้ไงวะใครเสือทะลึ่งบอกมาเนี่ยอุ้ยก็ข้าบอกเองแหละก็ข้าชวนไปงั้นแล้วไม่คิดว่าเขาจะมานี่อ้าวที่แท้หมูเองเหรอแล้วก็ไม่ยอมแจ้งล่วงหน้ารู้ก่อนโหเอ้ยข้าขอโทษไม่ได้ตั้งใจชวนไปไม่คิดว่าเขาจะมาเขาก็มาเองแล้วเรื่องเนี้ยข้าก็ลืมไปแล้วด้วยขอโทษครับความจำสั้นว่ะแล้วไงพรุ่งนี้เอาไงแผนเดิมหรือเปล่าไอ้ที่ให้สาวๆมาตบกันแย่งหมูก็ต้องลุยตามแผนเดิมแล้ววะตัวนตัวอย่างนี้แก้ไขอะไรไม่ทันแล้วอ่ะพูดก็พูดเถอะนะงานนี้ถ้าเกิดผู้กองชวีผ่องมาร่วมด้วยแล้วก็อัดกันเละแน่มือนี่เฮ้ยที่ปากวะที่พูดอ่ะฮะพูดอะไรให้มันสิริมงคลบ้างสิวะนี่ลำพันแค่สองคนแน่นเนะยังไม่รู้ว่าจะรอดคืนนี้หรือเปล่าเลยสงสัยป่านเนี้ยซัดกันเรือนพังมึงนี่ดึกเดินป่านี้แล้วนะทำไมจะปิดไฟสักทีอ่ะยิ่งจะนอนอ่ะยิ่งต้องสวยเผื่อพี่พันธ์เขาเข้ามาเขาจะได้รู้ว่าใครคู่ควรนี่เจ้าไงเจ้าไงก็เอาสิอะไรกันนะน้าฮะคืออะไรมาไม่อะค่ะคุณแม่ค่ะหนูก็เลยช่วยดัดหลังเขาค่ะอย่างไรไหมมาฝึกกับพี่ได้ไหม